สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์นะคะได้สัญจรมาที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยค่ะมาดูข้าวค่ะข้าวของเกษตรกรค่ะที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์ค่ะมันดีขนาดนี้ท่านผู้ชมลองดูสิคะว่ามันเป็นก้อนๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นข้าวเบานะคะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยค่ะเนี่ยแต่นี้เราก็มาดูว่าข้าวที่ปลูกดียังไงใช้ของนุชฟอร์ไลท์ดียังไงเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรที่ทำข้าวแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเชิญตามเรามาเลยค่ะของนายิ้มแย้มแจ่มใสข้าวดีนะคะข้าวดีเลยยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะค่ะขอโทษค่ะลุงชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชาญแก้วแจ่มครับอยู่ที่ไหนคะบ้านใหม่สุขเกษมค่ะอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยเขาป้าเป็นใครคะเนี่ยเป็นแฟนลุงชาญเป็นแฟนนะไม่ใช่ภรรยาหรอเป็นภรรยาค่ะจ้าแล้วนี่เป็นใครคะเนี่ยชายครับอ๋อลูกชายบอกโหยิ้มแย้มกันดีจังเลยนะคะเห็นข้าวสวยเนาะข้าวสวยจ้าเป็นยังไงคะปีนี้ปีนี้ดีใจมากเลยค่ะได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ดีมากเลยค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แช่ข้าวเลยค่ะแล้วข้าวเลยดีแล้วต้มแข็งแล้วหลวงใหญ่ค่ะแล้วเห็นว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วจริงดีกว่านี้ดีมากเลยค่ะก็ตอนนี้ใช้ตัวไหนบ้างคะสินค้านุชฟอร์ไลท์เราค่ะครั้งแรกก็ใช้สูตรนี้ครับค่ะค่ะใช้ยังไงก่อนคะก็ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวอ๋อค่ะแล้วก็มาฉีดพร้อมกับยาคุมอ๋อค่ะครับแล้วก็มาฉีดผสมกับฆ่าแมลงค่ะครั้งต่อไปอ่าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาใช้สูตร2สูตร2เมื่อข้าวอายุเท่าไหร่คะข้าวอายุเริ่มท้องอ่อนๆนะคะเริ่มท้องอ่อนๆจ้ะเริ่มท้องก็ใช้สูตร2แล้วฉีดกี่ครั้งก็สูตร2สูตร2ก็ประมาณ3ครั้ง3ครั้งแล้วสูตร1ก่อนตั้งท้องนี่กี่ครั้งคะ2ครั้งครับ2ครั้งแล้วก็ใช้คุกปุ๋ยด้วยค่ะแล้วได้ใช้คุกปุ๋ยด้วยใช่มั้ยคุกปุ๋ยใช้ยังไงคะน่ะใช้ผสมฉีดครับผสมฉีดประหยัดเวลาเนาะเราไม่ต้องไปนานเนาะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเห็นว่าข้าวเริ่มมีปัญหาก็เลยใช้เคียร่าใช้เคียร่าใช้เคียร่าแล้วจะไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไหมใบจะสวยใบจะสดดีมากเลยค่ะโอ้ที่มันดีที่มันไรเคียร่าก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะก็ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันเริ่มมีน้ำค้างมีน้ำค้างเลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยข้าวหน้านี่ต้องใช้ตัวนี้ด้วยจ้ะแต่เราเชื่อนะพอมาเห็นข้าวแล้วเราเชื่อเลยว่ามันดีจริงๆแล้วปริมาณการใช้คะลุงชาญปริมาณการใช้นะครับก็ใช้10ซีซีครับ10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับ20ลิตรถือว่าลุงชาญใช้นี่ใช้ระบบเร่งหน้านี้มันต้องใช้เยอะหน่อยเนาะต้องใช้ตามราปกติเราแค่ใช้แค่5ซีซี5ซีซีช่วงหน้านี้ต้องใช้เร่งหน่อยนะคะต้องเร่งหน่อยเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวก็เปลืองไหมคะลุงชาญไม่เปลืองครับไม่เปลืองประหยัดปุ๋ยมากเลยค่ะประหยัดปุ๋ยมากเยอะเลยค่ะแล้วทำกี่ไร่คะเนี่ยลุงชาญทำ15ไร่ครับ15ไร่ใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่คะใช้ปุ๋ยไป8ลูกครับก็ประหยัดไปปกติที่ไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์นี่ใช้เท่าไหร่ไร่ละลูกครับไร่ละลูกก็15ลูกครับแต่พอมาใช้นุชฟอร์ไลท์ลดปุ๋ยไปครึ่งนึงแล้วตั้งเกือบครึ่งเนาะโอ้โหตอนนี้มันสุดยอดมากประทับใจไงคะเนี่ยประทับใจนุชฟอร์ไลท์คะใช้ยาก็จะใช้น้อยค่ะลงทุนก็ลงน้อยค่ะได้กำไรใจเยอะลดต้นทุนเราได้เยอะครึ่งนึงแล้วครับจากปกติอย่างที่พูดปกติเราเคยใช้ต้นทุนไร่ละพันเราก็เหลือแค่ไร่ละ500ครับนี่ดีใจไหมเนี่ยผมดีใจมากผมดีใจครับยิ้มได้ยินข่าวว่าใช้มา2คราวเนี่ยตอนนี้จะเปิดจะตัดสินใจเปิดศูนย์กระจายสินค้าใช่ไหมคะเนี่ยกระจายสินค้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะจากเกษตรกรนะคะที่ใช้สินค้ามา2คราวแล้วดีทั้ง2คราวเนี่ยก็คือเห็นว่าคือเราถ้าเราเปิดขยายกระจายสินค้าบริษัทนุชฟอร์ไลท์เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแต่ชาวนาอย่างเดียวเราสามารถจะเป็นนักธุรกิจเพื่อเปิดศูนย์แล้วก็กระจายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรได้นะท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าเนี่ยค่ะก็ชาวนาธรรมดาแต่ในใจคิดจะเป็นนักธุรกิจนุชฟอร์ไลท์ถือว่าสินค้าเราสุดยอดลุงชาญมั่นใจนุชฟอร์ไลท์กี่เปอร์เซ็นต์คะล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเราคิดว่าไม่เอาละไม่เอาร้อยค่ะแต่เอาล้านเราคิดดูสิคะถ้าไม่เอาล้านเนี่ยลุงชาญไม่กล้าจะตัดสินใจเปิดศูนย์
นี่ยค่ะสุดยอดของนุกคอไลท์เราเนี่ยตอนนี้ได้ลูกชายเนี่ยมาเป็นหัวเรือใหญ่นะคะชาวเป็นไงคะใช้ดีแล้วอยากจะบอกต่อกับเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะคะคือว่าอยากจะชวนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับคือให้มาทดลองใช้ต้ารับกันเลยว่าดีจริงๆถ้ามีงานผมก็จะรับกันเพราะจากเมื่อก่อนที่ว่าเคยผลผลิตที่ว่าเคยได้เมื่อก่อนกับตอนที่ก่อนหน้าที่จะใช้มนุษย์คนไร้ก็ตอนที่ใช้แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากจากเพิ่มว่าเมื่อก่อนไม่เคยได้ใช้ได้ผลผลิตน้อยมากครับแต่ตอนนี้กล้ารับประกันเลยว่าผลผลิตที่เราจะได้นี่เต็มที่ครับมั่นใจนะมั่นใจแล้วลดต้นทุนเราได้เยอะลดต้นทุนเราได้คือว่าจากเมื่อก่อนอ่ะครึ่งนึงจากที่เราเคยใช้ครับก็ถ้าเกษตรกรอยากจะติดต่อน้องชาวเนี่ยจะติดต่อได้ทางไหนคะเอาทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนาะบอกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะคือเบอร์0856057727ครับค่ะครับ0856057727ครับค่ะอันนี้ติดต่อได้เลยครับสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรได้เลยนะว่าสินค้าเราดียังไงใช้ยังไงคือแนะนำได้เลยนะแนะนำได้นะครับติดต่อได้ตลอดครับจ้าเราก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะลุงชาวค่ะ